สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับปัจจุบันลองไปดูนะครับตัวเลขกล้ามเนื้ออักเสบอันเนื่องมาจากวัคซีนน้อยแต่กล้ามเนื้ออักเสบอันเนื่องมาจากติดโควิดเนี่ยเยอะตัวเลขเยอะมากนะครับลองไปพิจารณาดูดังนั้นผมชั่งให้ดู2เรื่องถ้าจะฉีดวัคซีนส่วนใหญ่พ่อแม่จะกลัว3เรื่องแต่ถ้าปล่อยให้ติดเชื้อหรือไม่ฉีดวัคซีนคุณก็มีความเสี่ยง3เรื่องนี้ติดแล้วเสี่ยงสูงกว่าฉีดยานะครับสูงกว่ามากอย่างมีนัยสำคัญสูงกว่ามากนะครับเชื่อไหมครับปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเนี่ยเด็กแอดมิดวันละเป็นพันนะทั่วโลกเนี่ยเป็นหมื่นได้นะผมว่าตัวเลขลองกลับไปดูที่ผู้ใหญ่คุณเชื่อไหมฮะถ้าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เร่งฉีดวัคซีนกันคุณคิดว่าจะติดกันมากแค่ไหนล่ะลองคิดดูคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยโอ้โหเรื่องหนักเนี่ยแทบจะน้อยกลายเป็นเรื่องเบาซะส่วนใหญ่อันนี้เรารู้อยู่แล้วเราผ่านมาจนถึงขั้นเราไม่ต้องพูดละโอเคเช่นเดียวกันนะถ้าเด็กติดแล้วเราไม่ได้ฉีดวัคซีนในเด็กเด็กติดกันโรงเรียนติดกันเยอะเวลาติดแพร่เร็วมากแล้วท่านเด็กโอ้โหบ้านหนึ่งเนี่ยคือถ้าใครมีเด็กคนหนึ่งหรือสองคนแล้วจะรู้เลยเวลาเด็กป่วยดีเนี่ยมันกินแรงกินทรัพยากรมากนะครับพ่อแม่นี่เหนื่อยมากต้องลางานต้องอะไรมันก็ป่วยพ่อเองก็อยากจะติดแม่เองก็อาจจะติดจากลูกได้ถึงแม้พ่อแม่ฉีดวัคซีนแล้วอาการอาจจะไม่หนักแต่ก็ติดได้ก็จะมีอ่อนเพลียมันก็เป็นห่วงโซ่ตามมาเรื่อยๆนั้นแต่ที่ผ่านมาอยากให้มองว่าถ้าไม่ใช่เป็นการเร่งอนุมัติการฉีดวัคซีนป่านนี้บ้านเมืองเราหรือโลกเรา